แว่นตารุ่นพิเศษที่นักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประดิษฐ์ขึ้นนี้เป็นผลงานประดิษฐ์ชิ้นแรกของโลกที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคอัมพาตทั้งตัวสามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือสั่งการให้เปิดเพลงได้เพียงผู้ป่วยสวมแว่นตาไว้เมื่อต้องการใช้งานเพียงหายใจแรงๆ1ครั้งอุปกรณ์จะตรวจจับลมหายใจแล้วส่งสัญญาณไปที่กล่องประมวลผลซึ่งจะส่งต่อคำสั่งให้สัญญาณเลเซอร์ทำงานจากนั้นผู้ป่วยแค่เคลื่อนไหวคอให้แสงไฟจากเลเซอร์ชี้ไปยังคำสั่งบนจอรับสัญญาณที่แบ่งเป็นช่องๆชี้ค้างไว้1หรือ2วินาทีโปรแกรมที่ถูกเชื่อมต่อไว้ก็จะทำงานทันทีอุปกรณ์ชิ้นพิเศษนี้ใช้งบประมาณผลิตเพียง 75,000 บาทแต่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นนี่เป็นเพียงหนึ่งในผลงานการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เรียกว่ากลยุทธ์ AEC 360องศาซึ่งสถาบันนำมาใช้เพื่อเป็นการต่อยอดให้นักศึกษาของสถาบันเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นปัจจุบันนะครับในเมืองไทยคนจะพูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษอย่างเดียวว่าจะเข้าสู่ AEC ต้องเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆนะครับที่จริงภาษาอังกฤษสำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะงั้นตรงนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่ของเมืองไทยต้องเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้ดีและมาต่อยอดในทางด้านวิศวกรรมวิศวกรรมตรงนี้นะครับอย่างเช่นว่าลาดกระบังเองเราให้โอกาสเด็กๆในการที่จะเรียนรู้และก็พัฒนานะครับเครื่องมือเครื่องไม้เพื่อจะไปช่วยจริงๆได้เพราะฉะนั้นแล้วเขาออกไปนะครับเขาสามารถทำงานในประเทศไทยทำงานคุณภาพอาเซียนและความรู้ตรงนี้ไปใช้งานจริงได้ตรงนี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตของอาเซียนโดยรวมได้จริงๆนะครับนอกจากอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกหลายชิ้นอาทิเครื่องผลิตรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอุปกรณ์ช่วยฝึกการยิงปืนและเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากกลยุทธ์ AEC 360องศาและการฝึกฝนตนเองของนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน